ขาอะไม่เข้าใจไงว่าเหมือนกับว่าแรงดึงดูดเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเลยว่าเราต้องใช้ความรู้สึกหรือว่าฟีลลิ่งใช่ปะคะเออไอ้ตรงเนี้ยคนจะนึกว่าเราอยากได้อะไรเราต้องเอามาแปะแปะแปะไว้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เองแต่จริงๆมันคือความรู้สึกต่อสิ่งนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่อันนี้ถ่ายอยู่ใช่ค่ะ พี่ให้เป็นถามตอบให้กับคนแล้วกันนะเพราะว่าเป็นคำถามที่เจอบ่อยครับประเด็นก็คือว่าจักรวาลตอบโจทย์กับความรู้สึกคุณถึงแม้คุณเอาอะไรมาแปะแปะแปะเยอะเนี่ยแต่เวลาคุณคิดถึงมันเนี่ยมันจะต้องรู้สึกแบบเหมือนได้แล้วมันรู้สึกแบบแฮปปี้รู้สึกแบบฟินรู้สึกแบบรู้สึกแบบเหมือนได้แล้วอ่ะมันจะต้องรู้สึกแบบว่าถึงของจริงไม่มานะฉันก็ได้ความรู้สึกตอนนี้ไปเรียบร้อยแล้วมีความสุขไปเรียบร้อยแล้วมันต้องเป็นแบบนั้นเลยมันเหมือนบอกว่าบางทีของจริงไม่ต้องมาก็ได้อ่ะฉันชิมเป็นแมนคุณแค่จินตนาการก็มีความสุขละแต่ของแบบเมื่อคุณถึงจุดนั้นคุณจะรู้ว่าคุณได้แน่นอนคุณแบบ 100% เลยมันได้แน่นอนเพราะว่าโลกนี้ถูกสร้าง2ครั้งเสมอนะครับถูกสร้างในจินตนาการก่อนเสร็จแล้วความรู้สึกคุณตามมาเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนกับจักรวาลเนี่ยจะดึงดูดทุกอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบของการสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาให้มันเป็นความจริงไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นevent หรือว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ต้องเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพื่อที่คุณจะได้สิ่งนั้นมานะครับเรื่องนี้ผมใช้มาตลอดชีวิตนะครับผมจะบอกเลยว่าคุณแฮปปี้ไปก่อนถ้าผมต้องสรุปนะให้ be happy มีความสุข be happy now แล้วก็ทุกสิ่งจะโอเคทุกสิ่งจะแล้วคุณจะรู้ได้ไงเวลาว่าคุณมาถูกทางหรือเปล่าเวลาคุณต้องการอะไรนะเช็คความรู้สึกตัวเองความรู้สึกตัวเองเนี่ยเป็นเหมือน GPS ที่จักรวาลส่งมาให้ถ้าคุณความรู้สึกถูกต้องถ้าความรู้สึกใช่แปลว่าคุณมาถูกทางแล้วถ้าความรู้สึกดีแปลว่ามาถูกทางแล้วแต่ถ้าเกิดความรู้สึกไม่ดีแปลว่ามาผิดทางแค่นั้นเองคุณแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมานั่งโอ้ยพอความรู้สึกไม่ดีโอ้ยเป็นคนคิดลบจังเลยไม่ทำไมฉันยังวันนี้ไม่ต้องตีโพยตีพายเป็นเรื่องปกติมันเหมือนคล้ายๆกับว่าเหมือนคุณน้ำมันหมดคุณเคยเป็นน้ำมันหมดแล้วมาบอกว่าแล้วเขาไปนั่งที่ไปขับรถไปที่ปั๊มน้ำมันเสร็จเขานั่งร้องไห้ทำไมฉันเป็นคนน้ำมันหมดได้ทำไมไอ้ตรงที่มันเขียนอะไรอะเกน้ำมันเกน้ำมันอะทำไมเกน้ำมันมันอยู่ที่ E ได้วะมันนั่งร้องไห้เกน้ำมันมันก็แค่คือเหมือนเปรียบเทียบก็คือเป็นอะไรใช่ไหม GPS ใช่ไหมเป็นแค่บอกระดับใช่ไหมเหมือนกันจักรวาลก็ส่งอารมณ์มาให้เพื่อที่จะบอกระดับว่าเออตอนนี้คุณมีอารมณ์กำลังลบนะคือกำลังอยู่ E อยู่นะกำลังอยู่ตรง E นะแต่ไม่ต้องไปตีโพติพายนะก็กลับมาสิจ๊ะก็ไปเติมน้ำมันสิจ๊ะไม่ใช่ไปนั่งร้องไห้อยู่ที่ปั๊มน้ำมันเข้าใจเปล่าไม่ต้องไปตีพอสังเกตว่าอ๋อฉันมีอารมณ์ลบทำไงวะฉันจะถึงกลับไปให้มันดีได้อ่ะคิดก็คือคิดให้มันดีๆขึ้นหน่อยคิดให้มันแบบpositive ขึ้นมาอีกนิดนึงไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าโอ้โหกลับไป100องศาไม่จำเป็นก็ขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยแหละเป็นวิธีนะครับไม่มีใครรู้แบบนี้นะผมสอนคุณได้คนเดียวเทพมากนะสุดยอดอันนี้ทำได้จริงๆคุณลองไปทำคุณจะเปลี่ยนชีวิตสุดท้ายนี่สวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ